สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะลุงได้เข้าไปนั่งในสวนแล้วเห็นอุปกรณ์บางตัวเก่าชำรุดนะคะลุงก็เลยทำการซ่อมแซมนะคะแล้วก็ทาสีปรับปรุงสมัยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเมื่อลุงทาสีพ่นสีเรียบร้อยนะคะพอสีแห้งนะคะลุงก็ไปหาสีดำนะคะมาแต้มทำตาทำปากให้ดูสดใสน่ารักเหมือนเดิมนะคะตอนนี้นั่งทำอยู่คนเดียวนะคะตอนนี้จุนแอบถ่ายอยู่ตรงหน้าต่างนะคะนี่เลยค่ะคือที่มาของมุมความสุขนะคะมุมความสุขของบ้านเราทำอะไรเล็กๆน้อยๆก็ให้มีความสุขนะคะทำกันอยู่สองคนตายายนี่แหละค่ะอยู่ในสวนเล็กๆนะคะปลูกผักบ้างทำต้นไม้บ้างทำประยุกต์กิจกรรมต่างๆนะคะที่ของเก่าอะไรก็มีก็มาทำนะคะเพราะว่าไปไหนไม่ได้นะคะช่วงนี้นะคะต้องอยู่บ้านนะคะก็เลยหาอะไรทำให้ดูแบบใหม่เสมอแล้วก็น่ารักด้วยนะคะแค่ลงทุนไม่กี่บาทนะคะ39บาทได้ของใหม่สวยน่ารักเลยนะคะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ